โอเคครับมาถึงมอนสเตอร์ตัวที่3กันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้ามอนสเตอร์ตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกๆเลยนะครับที่เราจะได้เจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ในกลุ่มแรกๆนะครับที่เราได้สู้ด้วยนั่นก็คือเจ้าปุกเก้ปุกเก้นั่นเองนะครับผมบางคนก็เรียกปุกกี้ปุกกี้นะฮะก็แล้วแต่จะเรียกกันละกันก็สำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะพบมันได้ที่2แผนที่เช่นเคยก็คือ Ancient Forest แล้วก็ Wild Field West นะครับส่วนการต่อสู้กับมันเนี่ยนะครับผมจุดอ่อนของมันเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณหัวนะครับแล้วก็ปีกแล้วก็หางนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับก็ตรงหางมันเนี่ยถือว่าเป็นจุดรวมพิษนะครับถ้าเราจัดการตัดหางมันได้น่าจะทำให้มันปล่อยพิษได้น้อยลงมากเลยนะครับก็ต่อมานะครับลักษณะพิเศษของมันเนี่ยก็คือตัวเจ้าปุกเก้เนี่ยนะครับสีสันมันจะสดใสมากๆเลยนะครับผมก็สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะฮะก็ถือว่าเจ้าปุกเก้นะครับถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของไวเวิร์นประเภทนกนะครับก็หน้าตานี่ก็จะคล้ายๆกับไก่ผสมคางคกนะฮะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยลักษณะทั่วๆไปนะก็คือมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างจะขี้กลัวนะครับแล้วก็มันจะชอบอมเขาเรียกว่าไงนะอมเมล็ดไอ้สแคทเทอร์นัทนะครับไว้ในปากนะครับเวลาที่เรามันเจอคู่ต่อสู้มันก็จะปล่อยออกมาพร้อมกับพิษของมันนั่นแหละครับผมอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก็ส่วนวิธีการต่อสู้ก็ไม่ยากนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปต่อสู้กับเจ้าตัวนี้กันก็คลิปนี้ไหนๆใกล้ไหนละผมก็เลยขอลองอาวุธที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือชาร์ตเบรดก็เห็นว่าเขานิยมเล่นกันก็อยากลองบ้างนะปกติผมใช้ดาบโล่นะฮะก็ถ้าหากว่ามีการผิดพลาดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นมือใหม่ที่หัดใช้ชาร์จเบรดนะครับก็ฝึกไว้เจ้าปุกเก้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอมันแถวตอนทางด้านบนนะครับเจอละเงามาละเราจะไปไล่จัดการมันกันนะครับก็ถ้าโจมตีหลักๆของเจ้าปุกเก้เนี่ยให้เราระวังพิษของมันเอาไว้นะครับผมตัวพิษที่มันปล่อยเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากแล้วที่มันอันตรายมากกว่าคือผมดันลืมเมาส์แอนติโทดมานะครับเดี๋ยวขอกลับไปเอาก่อนก็ถ้าว่าเจอเจ้าปุกเก้เนี่ยแนะนำว่าอย่าประมาทนะครับพกแอนติโทดมาด้วยจะช่วยได้เยอะมากแอนติโทดเนี่ยถ้าหากว่าเราทำเควสที่รับปุกเก้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีให้เราฟรีนะแต่เควสนี้ไม่มีนะก็ถือว่าซวยไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปกดของกันถามว่าแอนติโทดคืออะไรมันก็คือยาแก้พิษนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมหยิบก่อนเผื่อไว้นะครับผมอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้แต่ว่ามีดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับเรียบร้อยโอเคนี่มันเดินมาแถวนี้พอดีเลยการล่าเจ้าตัวนี้นะครับก็ถามว่าของดีไหมก็กลางๆนะก็มันถือว่าทำชุดได้หลายอย่างเหมือนกันครับสำหรับเจ้าปุกเก้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เราฟาร์มช่วงแรกๆได้ไม่ยากเปิดไปแล้วกันก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกนะครับพยายามตัดหางมันให้ได้ก่อนหน้าตัดหางมันได้เนี่ยจะทำให้ความสามารถมันหายไปสัก 50% เลยเนาะโดยประมาณนะครับแต่ว่า
็ไม่เป็นไรก็ไม่เชิงแล้วแรงตายนะครับก็เนี่ยแหละครับผมก็ระวังอย่าประมาทผมนี่ก็ดันอาวุธไม่ถนัดมาด้วยมาเดี๋ยวขออีกทีนึงนะครับเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงโอเคก็หลักๆนะครับก็เป็นการตัวการจำเป็นเจ้าปุ๊กกี้ก็จะมีประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ถือว่าไม่เยอะไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปจัดการมันรอบนี้ได้แน่นอนนะโอ้ยจะได้คือพอดีผมก็เพิ่งกินอาหารมารอบนี้ก็เลยกินต่อไม่ได้เวลามันบินนี่เราสามารถที่จะใช้แฟลชพอร์ตยิงมันให้ล่วงได้นะครับแต่จำไหนโอ้ยที่ลืมนะผมก็จำไว้ว่าถ้ากันมาก็ได้ว่ามันบินอยู่นะครับเราสามารถใช้แฟลชพอร์ตในการยิงให้ล่วงมาได้ครับมากอาวุธดาบโล่เนี่ยสังเกตว่ามันจะเบาคาร์เบตพอสมควรนะครับแต่ว่าดีตรงที่ว่าเราทำดาเมจได้ต่อเนื่องไงนะครับผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากกว่าแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างครับอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะชอบไหมผมก็ดันลืมของแฟตมองเนี่ยระวังที่สำคัญที่สุดคือพ่นพิษนะครับแต่ว่าเราตัดหางมันแล้วมันก็เลยจะไม่ค่อยพ่นละถ้าติดพิษนะครับผมอย่าลืมว่าเราควรจะใช้แอนติโทดนะฮะนี่ไอแอนติโทดไอเห็นในช่องสล็อตไหมครับเป็นยาสีฟ้าที่อยู่ทางขวาล่างในจอนะครับผมการทำแอนติโทดก็ไม่ยากนะครับก็เก็บใบสมุนไพรสีฟ้านะฮะร้อยแล้วนะครับการจัดการเจ้าปุ๊กกี้ปุ๊กกี้นะฮะปุ๊กเก้ปุ๊กเก้หรือปุ๊กกี้ก็แต่นะครับก็หลักๆก็อย่างที่บอกไปนะตัวนี้ก็คือเราต้องระวังพวกท่าเกี่ยวกับพิษตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นการขวดการตกซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่ากลัวละจะมีที่น่าระวังก็คือที่มันบินอยู่กลางอากาศนิดนึงนะครับเราก็อาจจะต้องหลบหน่อยนะครับเอาขาฟาดเราก็สำหรับการจัดการเจ้าปุ๊กกี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขออภัยกับความทุรักทุเลด้วยเนื่องจากลองอาวุธที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะตอนแรกฮีโร่ไหวไอตอนสู้จริงนะมันไปตายแบบไม่น่าตายนะโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ก็จบแล้วก็ฝากคลิปหน้าด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับ